ในการผลิตแบบไม่เชิงเส้นนะคะทีนี้โดยปกติแล้วนี่นะคะมันก็จะใช้ช่วงที่ชั้นไม่ได้ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นแบบไม่เชิงเส้นนะคะดังนั้นนี่คุณจะมาพิจารณาแบบจะทำแบบการของ AM ว่าคิดสัญญาณทีนึงไอ้ AM เนี่ยที่คุณจังจุดวัดเนี่ยที่คุณทำแบบที่เราทำกันได้ที่ว่าคิดสัญญาณซิงเกิลพาวเวอร์แล้วคิดน้อยพาวเวอร์แยกกันแล้วมาหารกันอ่ะนึกออกปะระบบการมอดูเลตแบบแอมจูดบอสที่เราวิเคราะห์มาของที่8นะคะเราจะคิดน้อยพาวเวอร์ออกมาส่วนหนึ่งตั้งเอาไว้คิดซิงเกิลพาวเวอร์ออกมาแล้วก็จับมาหารกันถูกปะคือเราคิดแยกกันที่เราทำได้เพราะว่าซูเปอร์โพซิชันนะคะเพราะว่าการมอดูเลตแบบแอมจูดที่เป็นแบบเชิงเส้นคราวนี้การมอดูเลตแบบเชิงแองเกิลมอสเนี่ยพอมันไม่เป็นเชิงเส้นอ่ะคุณก็ใช้ซูเปอร์โพซิชันไม่ได้พอใช้ไม่ได้จะทำยังไงอ่ะแย่แล้วนะคะตอนนี้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าแยกกันไม่ได้นี่ทำลำบากมากก็เลยบอกว่าโชคดีนะเขาพยายามหานะว่าจะทำยังไงนะคะถึงจะมีโอกาสที่เราจะสามารถวิเคราะห์ระบบเชิงมุมได้ง่ายหน่อยไหมนะคะโดยที่ไม่ต้องทำลีนอร์ลีเนียร์ตรงๆนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามองวิทยาศาสตร์พิเศษบางอย่างนะคะซึ่งทำให้คุณสามารถทำคล้ายๆกันได้นะเดิมนะที่คุณพูดถึงท่านนะของ AM นะบอกว่าถ้าคุณที่สัญญาณตอนที่คุณที่สัญญาณที่คุณถือว่าไม่มีน้อยถูกป่ะเสมือนเราตัว x หนึ่ง p เท่าไรในสัญญาณแล้วก็น้อยก็ np ก็เข้าไปต่างหากแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาผลลัพธ์มาแล้วมารวมกันถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่คุณคิดว่ามันมีแต่สัญญาณคุณก็คิดว่าสัญญาณคุณเป็นศูนย์ตอนที่คุณคิดว่ามีแต่สัญญาณตัวเนี่ยคุณก็คิดว่าสัญญาณที่คุณส่งเป็นศูนย์ไอ้ซูเปอร์โพซิชันที่คุณเป็นลักษณะแบบนี้ตอนนั้นที่เราวิเคราะห์คราวนี้แองเกิลมอสเนี่ยเราสามารถจะสมมุติให้สัญญาณที่สนใจเนี่ยที่เราสมมุติที่มีความหมายนะเป็นศูนย์ได้ถึงแม้ว่ามันจะนอนลีเนียร์ทำไมนะคะเราก็ไปดูว่าสมมุติมองแยกเป็นสองกรณีนะคะคือที่พยายามจะแบบทำยังไงนะถึงจะคิดแบบง่ายๆได้นะคะยังหาเหตุผลหาเหตุผลว่าทำไมมันจะเบิร์กเพราะว่ามันซูเปอร์โพซิชันของไม่ได้นะคะก็บอกว่าถ้าเราพิจารณาในรูปแบบมัลติเลชันนะคะไอในรูปแบบเอสเอ็มหรือรูปแบบพีเอ็มเนี่ยออกมาเราประมาณเหมือนเป็นเชิงเส้นจำได้ไหมอันนี้ในบทที่ข้อ5.5ที่เราประมาณเป็นเชิงเส้นออกมาเป็นเหมือนว่าเป็นไซน์เป็นคอสอ่ะถูกไหมคะแล้วคุณก็ไปสร้างเอ็นดีพีเอ็มกับเอ็นดีเอสเอ็มได้ที่มีวงจรให้ว่าถึงในห้องสอบปะใช่คือให้ไปสร้างรอยแบนแบบนโรแบนนะคะแต่คนก็วาดมาวาดตัววงจรนโรแบนให้จันด้วยก็ดีนะคะก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดคุณไปดูนะคะก็คือว่าตัวเนี้ยมันประมาณเป็นเชิงเส้นแล้วก็เราบอกว่าแบนดิเท่ากับประมาณ AN ได้ไหมคะและอันเนี้ยถ้าเกิดเป็นความผิดแคบเนี้ยประมาณเป็นเชิงเส้นได้นะคะแล้วก็ทำแบบ AN ได้แต่ถ้าเป็นรอยแบนเนี้ยประมาณไม่ได้แล้วจะทำยังไงเราพิจารณาว่าตอนที่รอยแบนเนี้ยสัญญาณ NP เนี่ยเปลี่ยนแปลงช้ามากที่เป็นสัญญาณกวนเพราะว่าอะไรเพราะว่า NP เนี่ยนะเออนะคือ NP เนี่ยมันเป็นโลว์พาสมันเป็นคืออยู่ที่เบสแบนด์อ่ะมันความถี่ดีเฮิร์ตเช่น 4K 10K อะไรก็แล้วแต่คือเซ็นเตอร์ที่ศูนย์เฮิร์ตถูกไหมอันนี้คือตัวเบสแบนด์ปกติที่เราส่งนะคะจะ 10K 20K ก็คือมันไม่มากนะคะสเปกตรัมแต่แบนด์ผิดของสัญญาณกวนเนี่ยนะคะเนี่ยไม่ว่าดีเลยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแบนด์ของสัญญาณรบกวนเนี่ยก็คือเท่ากับแบนด์ของอะไรของสัญญาณที่เรามอดูเลตแล้วถึงเส้นใช่ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยคือเวลาที่คุณมอดไปจริงๆเนี่ยนะคะคือใช้พาสันทรูอะค่ะมันจะเป็น2เดลต้าเอสบวกบีคืออันนี้คือแบนด์ของสัญญาณที่คุณส่งจริงแม้สัญญาณสูงจริงเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะในเวลาที่มันมีน้อยมาคุณก็จะฟิลเตอร์ตรงนี้เพราะฉะนั้นในน้อยของคุณเนี่ยจะมีแบนด์เท่ากับแบนด์ที่มาจากพาสันซูนะคะคุณก็ทำข้อสอบไปนิดนึงตั้งเยอะแยะละว่าแบนด์ของเอสเอ็มแบนด์ของพีเป็นยังไงนะคะคราวนี้ถ้าเกิดกรณีของเป็นวายแบนด์เนี่ยถ้าวายแบนด์เมื่อไหร่วายแบนด์เอสเอ็มหรือวายแบนด์พีเอ็มนะคะก็ตามเนี่ยนะคะคุณจะได้ว่าเดลต้าเอ็มเนี่ยต้องมากกว่ามากกว่าบีมากๆถูกไหมคะก็คือไอตัวเนี้ยมันมากกว่ามากกว่าบีมากไปถึงวันรอยแบนด์
คือมันก็เป็น narrow band ที่ narrow band ก็คุณก็รู้แล้วประมาณถึงเส้นได้แต่ตอนนี้เอ็นเนี่ยคือมันมากกว่ามากกว่ามากเนาะคือเราทำถึง2อย่างนะคือ narrow band ที่เราทำเนี่ยทำเพื่อเราจะไปเจน wide band ที่หลังถูกไหมคือเราไปใส่ความจุดผ่านคือที่ความจุดผ่านเราจะมี2อย่างเราจะไม่มีการตกกลางเราจะมีหยดสร้างแคบๆที่ทำเหมือนคล้ายๆเชิงเส้นที่ดูจอแล้วเราก็ไปผ่านความจุดผ่านคือที่ความจุดผ่านเพื่อให้การ wide band ที่สมจริงนะคะเพราะในกรณีอย่างเงี้ยเนื่องจากว่า bandwidth เนี่ยพอ b เนี่ยมันน้อยกว่าตัวนี้มากๆแสดงว่า bandwidth ของไอ้ตัว np นะคะก็จะน้อยกว่าอะไรแบนด์วิดต์ของตัว angle mod ก็คือพวก fm อ่ะ wideband fm อ่ะนะคะหรือว่า wideband pm เนี่ยมากๆด้วยถูกไหมน้อยกว่ามากๆพอน้อยกว่ามากๆเนี่ยเวลาที่มันส่งสัญญาณเนี่ยนะคะมันตัวเนี้ยก็คือเป็นเท่ากับแบนด์วิดต์ของน้อยตัวเนี้ยพวกเนี้ยคือเท่ากับแบนด์วิดต์ของน้อยถูกไหมหรือถ้าส่ง fm นี่ก็คือเป็นการหลุดของน้อยของ fm อันนี้ถ้าเกิดส่ง pm ก็เป็นการหลุดของน้อยของ pm ทันไหมคะแบนด์วิดต์ของสัญญาณ baseband ที่เราส่งจริงๆเท่ากับ b ถือว่า 10k แต่แบนด์วิดต์ของสัญญาณ fm ที่คุณส่งอาจจะถือคุณส่งที่100เมกะเฮิร์ตซ์คุณอาจจะแบนด์วิดต์ที่ประมาณถือว่า1เมกหรือ15เมกอะไรเงี้ยมันจะมากกว่าไอแบนด์วิดต์ของ baseband มากๆเสร็จแล้วเมื่อสัญญาณของ fm หรือ pm เนี่ยมันมีใช้แบบเท่านี้น้อยสองวันก็ต้องแบ่งอยู่เท่านี้เหมือนกันถูกไหมเพราะคุณต้องใส่คือถ้าเอาตัวสัญญาณมาหมดมันก็จะต้องใช้แบบเท่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับแบ่งอยู่จริงๆก็จะน้อยกว่าแบ่งอยู่ของน้อยมากแบ่งอยู่ของตัวเบสแบนนะน้อยกว่าแบ่งอยู่ของน้อยมากดังนั้นเวลาที่คุณเทียบกันเนี่ยคุณสัญญาณคุณเป็นแบบนี้น้อยคุณเป็นแบบนี้เลยใช่ป่ะเพราะความถี่มันสูงไปเยอะความถี่ของน้อยมันสูงกว่าความถี่ของตัวเบสแบนมากถูกไหมตอนนี้คุณก็ไว้ขยายไป2นะคุณก็จะเห็นเหมือนตรงเนี้ยเอาไว้ขยายไป2นะปุ๊บคุณก็เห็นว่าอันนี้เหมือนจะเป็นเส้นตรงแล้วก็มีอย่างเงี้ยถูกป่ะเป็นน้อยถูกป่ะในแต่ละช่วงเห็นไหมคะเวลาคุณซูมเข้าไปเยอะๆอ่ะมันก็จะแบบเอ้ยตรงเนี้ยMP อ่ะโอ้เหมือนกับคงที่เลยนะคะแต่ที่น้อยเป็นความถี่สูงอย่างนี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยสมมุติ MP เนี่ยเป็นค่าสแตนด์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีแต่น้อยแล้วก็สมมุติให้ MP เป็นค่าสแตนด์ได้ให้ถือว่าสมมุติว่าได้สูงได้ถ้าเหมือนกับไม่เห็นผลของ MP ไปและดังนั้นเนี่ยเพราะเหตุผลนี้เลยทำให้สำหรับ wideband เราก็สามารถคำนวณน้อยแยกคำถามได้นะคะคำนวณน้อยแยกตามหาออกมาว่าน้อยเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยคือจะบอกว่าเดี๋ยวที่จะทำเนี่ยมันแวลิดเพราะว่าเหตุผลมันไม่ได้ง่ายเหมือนแอมพลิทูดบอทอีกแล้วที่ว่าเชิงเส้นทำพุซซิโคพิซันแยกกันมองแต่ละตัวแล้วก็รวมกันนะคะมันไม่ได้แล้วอันนี้เนี่ยมันจะต้องมาดูว่าทำไมถึงจะทำต่อไปยังทำได้นะคะนี่คือเหตุผลว่าเราทำได้นะคะซึ่งอาศัยความเข้าใจของแบนด์วิดต์ของตัวสัญญาณที่ส่งแล้วก็แบนด์วิดต์ของตัวน้อยที่เกิดขึ้นจริงนะคะในการส่งไวแบนด์มีคำถามไหมเข้าใจยากนิดนึงนะเข้าใจยากนิดนึงนะมีคำถามไหมคะแล้วก็จะสมมติว่าสัญญาณเที่ยงไปศูนย์นะดังนั้นเราเลยเข้า